ลาออกไม่ได้เลอุ้ยโอ้ยตายแล้วลาออกอุ้ยอุ้ยโครองพี่อัพสวัสดีครับพบกับเราคนนี้วันนี้เราจะมารีแอคชั่นตัวอย่างซีรีส์เรื่องใหม่ของค่ายดีฮับเฮานั่นเองก็โอ้ยขอโทษไปก่อนแล้วกันคือแบบว่าต้องขอโทษด้วยจริงๆที่ยังไม่ได้ทำผมกับผีในห้องต่อเดี๋ยวขอเว้นไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทำต่อแน่นอนจ้าก่อนอื่นใครเพิ่งเข้ามายังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามดูช่องทางให้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนี้เพราะว่าตอนเอาจริงๆตอนแรกต้องยอมรับว่าดูตัวอย่างแรกๆอ่ะรู้สึกเฉยๆคือแบบก็รู้สึกว่าเอ้ยได้เห็นแบบพี่แมน The Face Man มาดูเอ้ยมาเล่นวายแล้วโอ้เฮ้ยน่าสนใจนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็รอดูโปรโมทอยู่เรื่อยๆแต่เนี่ยพอตัวอย่างใหม่มาปุ๊บคนรอบข้างบอกว่าเฮ้ยมันดีแล้วแบบน่าอยากให้รีแอคอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากนะคะที่มาถึงช่องนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยมันขนาดไหนกันเชียวนะอ่ะมาก็คือชื่อเรื่องว่าค่อยๆรักนะคะ step by step เป็น official trailer ของค่ายดีฮับเฮาส์มาเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีครับผมชื่อพัทเด็กจบใหม่ไฟแรงที่ฝันอยากทำงานในบริษัทดีๆอยากทุกคนคงคิดว่าผมแฮปปี้กับการได้ทำอย่างที่ฝันใช่ไหมพัดเอกสารการประชุมพี่เมื่อไหร่จะได้ไฟที่พี่ขอวันนี้ได้หรือยังเขาไปเอาเฉาก๊วยให้พี่หน่อยจ้ะไม่เยอะหรอกพัดตุ้ยตุ้ยไปเลยจ้ะเข้าใจมากนะอรุณสวัสดิ์ลูกพัดขอให้เช้าวันนี้เป็นวันที่ดีนะลูกอย่างที่ป้าเมื่อกี้เห็นเหมือนมีที่งานบั่นทอนจิตใจของเราเกินไปก็ต้องลองถอนบอสมาโอ้ยเอาไม่ใช่ละโอ้ยพูดชื่อแมนมาเอ้ยให้ผมเลี้ยงกาแฟเป็นเขาคอสกับจัสอาร์เป็นบริษัทของพี่อาร์คนในแผนกอะภูมิในคนนี้มากเลยครับชื่อเจ๋งแต่นิสัยเห็นสวยชอบจิกเป็นไก่อุ้ยจะสั่งพี่คนเขาเกลียดกันทั้งแผนกแล้วจ้ามีดีแค่ตัวหอมกับหล่อโอ้ยตัวหอมในคนใหม่เขารอพบเธออยู่เจ๋งกับพัทเจ๋งพัทพัทเจ๋งกลายเป็นหัวหน้าตัวตึงก็คือเป็นบทที่แบบว่าเราจะเห็นทั่วๆไปนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความพิเศษของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนึกเลยว่าจะเป็นแบบนี้ I have my coordinator help ชอบเวลาเห็นแบบตุ่ยๆพูดภาษาอังกฤษแบบเฮ้ยชอบ First, I have always been the one who cleans them up ไปฉีกหน้าพี่หญิงแบบนั้นเองครับแต่พี่หญิงเขาโยนความผิดให้พัดก่อนนะครับผมเข้าใจนะครับว่าคุณคงรู้สึกเหมือนถูกใส่ร้ายแต่ผมว่าคุณควรจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้เหมือนคนที่เขามีวุฒิภาวะเขาทำกันนะครับปัญหาอะไรไปละโว้ยเราจะได้แปะรูปลงสไลด์ให้มันเหมาะสม He always wanted to direct หรือคุณจงใจทำแบบนี้เพราะคุณอยากจะเอาคืนผม Everything his own way อย่าเอาอารมณ์ส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานสิวิพี่โซกับพี่เนี่ยนะพี่โซกับพี่ป๊อปปี้พี่โซกับพี่ป๊อปปี้ก็คือ The Face มาหมดเลยแรงไปไหมวะชิตแล้วน้องโดนไล่ออกทำไงอ่ะชิบหายแล้วชิงลาออกก่อนนี้ก็ถูกไล่ออกนะพี่พัดก็ยังคิดสาเหตุของการลาออกไม่ได้เลยอุ๊ยโอ้ยตายละโหลุคนี้คุณบอสค่ะคุณบอสขอถวายหัวเลยค่ะโอ้ยลูกนี้หุ่นมากเราออกเพื่อเปลี่ยนแปลงโอ้ฉากสวยนะเมื่อกี้มาว่าความสัมพันธ์ในทีมที่ดีจะทำให้พวกเราเนี่ยทำงานกันราบรื่นหรือคุณเจอเนี่ยนะโอ้ใช่ไหมพี่โอ้ยโอ้ยอ่ะพี่เอ๋ยอ่ะพี่เอ๋ยอ่ะใช่หรือคุณเจ๋งเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆอ่ะนั่นไงใช่ที่ผมกับจ๊าบชอบแอบมาดื่มกันอ๋อบาร์ใต้ดินไปเต้นกันไหมครับเต้นไม่เป็นเฮ้ยตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็น่ารักพาดูร้านคุณเจ๋งอ่ะน่าจะมีจัดกิจกรรมแบบนี้บ้างนะครับถ้าผมจัดจริงๆอ่ะพาต้องขึ้นไปร้องสักเพลงนึงนะคนหนีหมดร้านแน่แต่ผมยังอยู่
พัดแค่ต้องเชื่อใจตัวเองเหมือนที่ผมเชื่อในตัวพัดจากสีขาวเปลี่ยนเป็นให้เหมือนสไลด์นะสไลด์เนี้ยผมชอบนะครับเข้าไปนอนที่ห้องบนเตียงของผมก็ได้นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้พูดแทนใจนะคนอันนี้จ๊าบน้องชายผมเองครับทำไมถึงทำงานคนละสายเฮ้ยเจนเป็นโปรดิวเซอร์ของบ้านเจงจ๊าบแบบโคตรน่ารักอ่ะเฮ้ยโอ้ยคู่รองพี่อัพพี่อัพมาแล้วอุ้ยพี่อัพอุ้ยน่ารักอ่ะพัดอุ้ยแต่คู่รองน่ารักอุ้ยพี่อัพมามีแนวโน้มคุณพัดนี่เขาเป็นเลยค่ะคนเจ๋งครับเออแล้วพ่อแกล้งตลอดเลยไอ้นี่เหรอเจ๋งทำไมมีคนเกี่ยวข้องกับพัดเยอะมากเหลือเกินได้นอนไม่ดับกี่วันนะอุ้ยพี่สุนารีอะจำไม่ได้คุณพ่อทุกซีรีส์วายแล้วนะถามคนจริงจังเลยไม่เห็นท้องฟ้าสวยๆแบบนี้ทุกวันเลยอ่ะแต่วันนี้สวยที่สุดเลยนะเพราะมีพัดอยู่ตรงนี้ไงโอ้ยน่ารักได้นะครับเออค่อยๆโอ้ยชอบความที่แบบพูดชื่อเรื่องแบบปิดท้ายแบบค่อยๆรักเอ้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะสเต็ป by สเต็ปนะพัดมาถามด้วยกันไหมครับดูออนไลน์ทาง VTV แล้วก็ดูสดผ่านช่องวัน31นะครับเริ่มวันอังคารที่18เมษายนนี้โอ้ใกล้เหมือนกันนะเนี่ย เดือนกว่าๆเลยอยากดูแล้วอ่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างค่อยๆรัก step by step เออน่ารักแล้วก็น่าดูขึ้นเลยแบบพอเห็นแบบเคมีโอ้ยพี่แมนดีมากเลยลุกชุดนอนลุกชุดที่ไม่ใช่ชุดสูทจริงๆชุดสูทเขาก็ดูดีแต่แบบพอไปชุดนอนแล้วโอ้โหประเด็นคือได้เจอพี่ซอด้วยพี่ซอเขาจะมาเล่นเรื่องนี้คือมาครบเซตอะมาแบบมากันครบจากแบบเรื่องนับสิบเขาก็มาเออดีอะคิดถึงต้องรอไปอีกเดือนกว่าเลยอะก็คือเดี๋ยวรอติดตามรับชมย้อนหลังผ่านทาง VTV เวลาเที่ยงคืนครึ่งโอ้ดึกเหมือนกันนะแล้วก็รับชมสดผ่านทางช่องวัน31เวลา5ทุ่มก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผ่านทางเดี๋ยวรอโปรโมทมาเรื่อยๆจากเพจ D-Hub นะคะก็ฝากเรียกชั้นนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะกับเรียกชั้นหน้าบ๊ายบายครับ